ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับแล้วก็นี่คือชื่อผู้สนับสนุนเบื้องต้นทุกคนครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนเบื้องต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็สำหรับสมาชิกผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ผมก็มีส่วนตัวเจ้านายคุงครับผมก็ฝากขอขอบคุณช่องเจ้านายคุงด้วยครับผมก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมมาสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่ผมว่าครับผมติดตามครับผมนะฮะแล้วทุก15บาทต่อเดือนก็จะมีป้ายกับผู้สนับสนุนกับลูกอีโมที่ผมวาดเองครับผมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะคลิปผมนะครับพาชมแล้วก็พาเล่น Minecraft Dungeon Pocket Edition นะฮะหรือไหมครับ Dungeon ฉบับมือถือครับผมแบบที่ไม่ต้องใช้เกมพาร์ทเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเกมแฟนเกมที่แฟนสร้างขึ้นมาซึ่งจริงผมทำคลิปเกมเนี้ยเมื่อนานมาแล้วผมนะฮะตอนออกใหม่เนาะก็อันนี้ก็กลับมาเล่นอีกครั้งนึงครับเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน 3.2B ครับผมนะฮะซึ่งมันก็มีอัปเดตพอสมควรครับผมซึ่งเราจะมาดูกันซิว่าเป็นอะไรบ้างครับผมอะไรก็จะเป็นโลโก้คนสร้างสามารถคลิกไปดูช่องคนสร้างได้นะฮะแล้วก็นี่แท็บสกรีนก็จะเป็นข้อหน้าจอทุกตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนสกินได้ครับผมนะครับนี่ก็มีสกินให้เราเปลี่ยนเนาะมีจากอนิเมะจากคนในดิสคอร์ดคนในดิสคอร์ดเขานี่แหละครับผมนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีในส่วนของในตัวของนะครับดันเจี้ยนจะไม่มีสกินพวกนี้อยู่ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีสกินที่ล็อกตามฤดูกาลครับผมล็อกตามวันอย่างเช่นนี้จะเล่นได้พอฮาโลวีนอันนี้จะเล่นได้พอช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยครับผมนะฮะอันนี้ทางคุณสามก็ได้เฉพาะคริสต์มาสเหมือนกันนะผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็สกินที่ผมใส่ประจำสกินนี้แล้วก็จะมีโหมดยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็มีโหมดติดดาวครับผมนะครับคนใช้เยอะเหรออันนี้เป็นโหมดไอแดดเล่นเกมนะฮะน่าจะเป็นสกินเกี่ยวกับเกมหรือเปล่าครับผมน่าจะใช่มั้งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสกินเกี่ยวกับเทศกาลนะผมนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นการแต่งอวตารอวตารคือแต่งสกินนี่แหละสมมติอิมหัวผมสามารถใช้อิมหมดได้เนาะก็เป็นอิมหัวให้เราเล่นก็ผมอย่างเช่นนี้อันไม่ขึ้นอันนี้เป่าแซกนะฮะไอ้นั่นไม่ได้นี่ก็เป็นร่างก็ผมนะครับนี่นะฮะอีหมวดก็ผมแล้วก็คัสเมติกก็จะเป็นของแต่งก็ผมใช่อันนี้นะครับอันนี้ก็สามารถแต่งได้แต่วันนี้มันติดฮาโลวีนอยู่ก็ผมติดช่วงก็ผมนะครับแต่ช่อเนี้ยมันติดช่วงเสียดายนะฮะแล้วก็มีของแต่งในคริสต์มาสเนาะอันนี้ใส่ได้เป็นหมวกก็ผมอุ้ยเจ๋งว่ะนะครับหมวกแบบก็ผมวันนี้มาเข้ากับตัวสุดนะฮะโอเคอีคิวไปละกันนะผมนะครับเซมหมวกไปนะฮะแล้วก็ดูแต่งเพชรหน่อยครับผมนะครับปึ๊บอันนี้ผมเลือกเป็นสกินพี่โตไว้ครับผมแล้วซึ่งผมลองแล้วปรากฏว่ามันไม่เปลี่ยนสกินนะเสียใจครับผมนะฮะไอ้สกินพี่โตนะฮะถ้าเอามาได้ดีฮาจริงนะฮะพวกสัตว์ที่เชิญด้วยอาร์ติแฟกต์เนาะแครอทอะไรอย่างเงี้ยผมเผื่อใครสนใจก็มานั่งแต่งตัวละครเนาะนะครับมันจะมีพวกก็คุมด้วยนะครับเหนียวคุมเสริมเป็นดันเจี้ยนเนาะก็ไม่คุมรายอื่นนะผมซึ่งต้องเอาเวลเบอร์ทั้งรู้ว่าอินโวกยังไงน่าจะเป็นเฉพาะของคนที่เล่นในดิสของเขาหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งนะฮะแต่เนี้ยอันนี้อินโวกอยู่แล้วเป็นของนะครับดันเจี้ยนนะฮะโอเคเนาะผมลืมได้ยังไงเนี่ยครับทำลืมได้ไงเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยนายนี่โอเคเนาะทีนี้นะครับอันนี้ก็สามารถจะเล่นออนไลน์ได้ครับผมนะฮะต้องมีเครื่องก็ต้องกรอบไอพีเนี่ยนะครับผมนะครับแล้วส่งให้เพื่อนนะผมแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นครับผมนะครับในส่วนของตัวซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนละกันที่เกียรติต่อครับผมนะฮะคือถ้ามีเครื่องหนึ่งก็เล่นได้แหละเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับเรารู้สึกแล้วผมนะครับทีนี้อันนี้จะเป็นพวกของเคสสามารถจะเปิดรับอิมมอรัลได้ครับผมมีแล้วก็คือก็รู้เนาะว่าไปซื้อของได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็มีของให้เลือกซื้อครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมเป็นพวกของครับผมอันนี้จะเป็นแบบสุ่มนะฮะแต่ก็จะบอกพาวเวอร์ช่วงไหนครับผมนะครับนี่พวกดาบอะไรอย่างงี้นะฮะมันเปิดผมปุ๊บอันนี้จะเป็นอาร์ติแฟกต์ครับผมนะครับนี่นะครับเป็นพวกของบัฟนะฮะแบบนี้นะครับอันหนึ่งก็เป็นอาวุธเนาะแล้วก็สมาร์ทสต็อกเล่นด้วยครับผมนี่แล้วก็นี่มีอาวุธขายเหมือนกันครับผมเป็นสแตทเตอร์คอโบซึ่งผมมีฮับคอโบซึ่งมันดีกว่าครับผมนะฮะโอเคอันนี้จริงๆเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือรีสต็อกได้ผมปุ๊บเดี๋ยวให้ดูแล้วกันครับ
นี่จะเป็นการรีสต็อกครับผมเพื่อดูของใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะแต่ถ้ายิ่งตังค์มันใช้เยอะมันจะยิ่งเป็นของดีคุณผู้ชมฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกของออนเซลครับผมมันจะมาอีกเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็อันนี้ครับผมนะครับอ่ะคนนี้ขายอะไรเอ่ยคนนี้ขายเกี่ยวกับพร้อมไอเทมแล้วก็อาร์ติแฟกต์เหมือนกันครับผมนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ผมจะเป็นอัปเกรดในของการเอาของมาใส่ไว้อยู่ของผมนะฮะผมสังเกตไว้คือเราต้องเอาของเนี้ยเลือกปุ๊บแล้วกดค้างเนี้ยมันจะเป็นการเอาของที่ผมใส่ไปแล้วไงนะฮะคืออันนี้ผมนะฮะอ่ะโอเคพวกที่อัดรอบแรกปรากฏว่ามันมีปัญหาผมนะฮะฟุตเทจมีปัญหาก็เลยอัดใหม่ผมนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดต้องการให้ตัวนี้ผมนะครับมันทำงานต่อให้อัปเกรดสำเร็จเนี้ยต้องทำการเล่นนะผมในโหมดก็ผมนะครับในโหมดที่ชื่อว่า Colosseum of Hero เนี้ยผมนะครับผ่านไปจำนวน15เวฟก็ผมนะครับคือมันจะมีไอ้5เวฟมันจะรับเป็น1ครับผมนะฮะไอ้ตัวที่มันเขียนว่า 0/3 เนี่ยครับผมนะฮะอ่ะคือต้องผ่านนั่นแหละผมนะครับนี่อันนี้ก็มีระดับครับผมระดับสแตนดาร์ดต่างๆแล้วก็ลงไปถึงมันก็มีระดับเชนได้ด้วยเป็นระดับฮาร์ดก็ผมนะฮะหรือ impossible ครับผมนะฮะเผื่อใครอยากลอง impossible นะฮะถ้าอยากรู้เป็นยังไงครับผมนะฮะเดี๋ยวผมไม่ลองเล่น impossible แล้วกัน impossible กับให้ลองเล่นกันเองดีกว่าครับผมนะแต่ทุกคนต้องเล่นระดับต่างๆให้ผ่านไปก่อนครับผมนะฮะผมขอไปเล่นตัวระดับให้ดูก่อนละกันนะผมนะว่าเป็นยังไงนะเกมเพลย์ครับผมนะครับอ่ะปึ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนคอลอสเซียมขอเปิดของในกระเป๋าอีกนึงนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นของใหม่ต่างๆเพิ่มเติมของอาร์ติแฟคก็จะมีใหม่เช่นไอตัวพวกโกเลมนะฮะอ่ะพวกของใหม่ครับผมนี่นะครับแล้วก็มีอาวุธใหม่ๆครับผมยังเคี้ยวขวานไฟครับผมนะครับซึ่งขวานไฟตัวนี้ไม่มีไฟนะฮะก็เสียดายเหมือนกันชั้นไม่มีครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนความอื่นอันนี้ก่อนละกันนะผมนะครับอันนี้ดาเมจเยอะพอสมควรครับผมนะใช้ได้เท่านี้อันนี้เป็นท็อกซิกเปียซึ่งผมมีเอฟเฟคพิษไหมจริงก็คือไม่มีจริงก็เราไม่ดูละกันนะผมนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวไอรอนโกเลมนี้ก่อนละกันนะฮะอ่ะเพราะผมมีของอัปเกรดไว้แล้วเหมือนกันผู้ชมครับขอผมจะใช้ครับผมนะฮะมาใช้จรวดก็ผมเกิดจะหลบไว้อยู่ครับผมนะครับนี่นะก็ลากมาใส่ปุ๊บก็เล่นเหมือนในคอมนี่แหละครับผมนะฮะโอเคเราก็จะไปลุยกันผู้ชมเอาที่ช่วยผมด้วยครับผมตายบางทีก็กดไม่โดนครับผมนะฮะคือแล้วก็อัปเดตอย่างนึงพูดไปก็เป็นลูกคอนโทรลจะมีการอัปเดตให้เหมือนกับไหมครับดันเจี้ยนที่เล่นผ่านตัวเกมพาสครับผมนะก็คือระบบเป็นระบบบริการของ Microsoft ครับผมที่ทำให้คนสมัครใจเล่นเกมเนี่ยเป็นแบบเหมือนโลกเช่าเกมใน Netflix อะไรวงการเกมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีบริการนึงก็ผมนี่เป็นสตรีมมิ่งครับผมเป็นสตรีมเกมลงมือถือครับผมคือเล่นเกมผ่านเล่นเกมที่ไม่สามารถลงมือถือได้ในมือถือครับผมนะฮะจริงๆคือมาเล่นผ่าน Xbox แหละแล้วก็ส่งภาพสตรีมมายังเครื่องของเราครับผมนะฮะโดยเราก็ครูผ่านแนวผมอันนี้ก็เป็นปรับคอนโทรลให้เหมือนกับในอันนั้นนะฮะอ่ะโอเคไปชูบชุงโอเคครับผมนี่นะฮะผมจะลองดูน่าจะผ่านได้หมดมั้งจริงผมว่ารอบเนี้ยนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟันปุ๊บกระทงข้างอุปกรณ์ตีเมลีค่อนข้างยากครับผมนะฮะจะโดนยันหนึ่งแล้วก็อันนึงปัญหาก็คือในส่วนของตัวไอ้ข้อความมิชชั่นเนี่ยมันชอบไปบังตัวคอนโทรลที่ผมกดไม่โดนบางทีครับผมนะฮะดีผมก็เกิดอยากได้คอนโทรลเลอร์เหมือนกันน่าจะหัวกันง่ายขึ้นนะว่าโอเคฮิวก่อนละกันครับผมเอาจริงผมบอกเลยเอาธนูยิงพวกนี้ตายหมดแน่นอนคุณครับธนูของมันโอเวอร์พาวเวอร์มากแต่ผมไปฟันเขาว่าธนูมันโหดคุณฮะฟันไม่โดนเฉยเคลื่อนแป๊บมีแบบออติแฟกต์ก็ผมนะฮะเราก็เก็บได้ปุ๊บหนีนะฮะแล้วก็ฟันไปต่อครับผมนะฮะออติแฟกต์ใหม่คืออะไรอยากรู้เหมือนกันนะผมได้ฝางเยอะเหลือเกินซื้อมาก็ได้ฟางแล้วก็จะมีบอสนี่เป็นบอสใหม่ครับผมบอสใหม่อันนี้เป็นบอสคาร์ดอนครับผมนะฮะแต่ผมไม่ตายลืมดูยาเราโดนครับตัวครับอันนี้ผมจะใช้ไอ้ตัวฮิวโซนะครับผมตัวโซนะฮะอันนี้เป็นลบที่ใช้โซครับผมก็ไปฮิวได้ครับผมปุ๊บนี่นะฮะจิ้มฮานูยิงกระชากเฮ้ยพร้อมจริงที่ผมฟันเขาเป็นวิธีครับผมก็คือเอาฮานูยิงก็จบแล้วนะผมปัญหาก็จบหมดไปแล้วครับดูผมยิงแรงมากนะฮะผมก็ยิงที่ห้าดอกยิงดีแบบบอสได้แตกคือผมจริงๆผมเล่นมาทุกครั้งเลยนะจริงๆที่ได้ขนาดนี้เนี่ยผู้ชมบอกไว้ก่อนนะคือผมไม่เล่นแบบได้ไหมไม่ใช่นะแล้วชีวิตก็จะลำบากหนึ่งครับผมนะฮะแต่พอตอนเรามีของก็จะเริ่มชีวิตดีขึ้นนะฮะอัปเกรดของเล่นไปเรื่อยๆครับผมนะครับซึ่งจริงผมว่ามันก็เล่นเพลินดีครับผมนะฮะขอไปเรื่อยๆครับผมนะครับของตัวมาแล้วก่อนนี้มีกิโลเป็นที่ดูข้าเดียวดูข้าแฉกพุทโธ
คานอนนี่โคตรโหดนะฮะแต่ว่าดาเมจมันจริงเบาผมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าได้บวกข้างบวกข้างเร็วที่มามันเยอะอยู่แล้วผมนะฮะมันก็เลยแบบวนอยู่นะครับก็ได้จากเก่าวันนี้ผมมาคุยด้วยได้จากการสุ่มตาขาผมนะฮะสุ่มเราแต่ละโอ๊ะยิงต่อยผมมันกินก็กินไม่โดนยิงบังครับผมนะธนูจริงๆคือเลื่อนคือทุกบทใส่ธนูนะฮะก็เลยเล่นเป็นธนูครับผมแล้วก็เพิ่มพวกอัตราธนูอะไรอย่างเงี้ยผมนะฮะคือผมเป็นตัวธนูไงไม่ธนูยับเลยทุกคนครับตัวผมก็จะบางๆหน่อยแต่ว่าก็สามารถที่จะมีโอกาสธนูดอกก็จะธนูไปเยอะขึ้นครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวพันดอยนะฮะธนูมาทำไมเทียนทีก็เขาใช้จริงๆผมเอาธนูยิงก็ได้ก็แค่หลบคนดูของคนอื่นก็พอแล้วจริงน้ำไม้ฮาร์ดนี่มันดีจริงดีนะครับที่เกิดน้ำไม้ฮาร์ดมาไม่งั้นนะมันจะยากขึ้นเยอะจริงโอเคแล้วเลฟสิบแล้วแจ้แป๊บเดียวเห็นไหมฮะคือชิวผมนะฮะคือเราชุดผมมันเริ่มหัวแล้วล่ะโอ้โหทีมทีดับเยอะมากไปก่อนนะทีมทีไปโดนเดอะแมนอ่ะจีจีอ๋อจะอยู่เมื่อกี้บางทีมันก็แบบเนี้ยนิ้วหน่อยครับผมนะฮะเรามีอย่างอันของผมมีอีสัตว์โตอยู่ก็มาใช้ได้ผมนี่นะฮะเดี๋ยวเอาระเบิดปลาใส่เดอะแมนเล่นหน่อยทุกครับเดี๋ยววันนี้โอ้โหแม่งหลบแต่กูโดนคนเดียวด้วยไม่คุ้มเบอร์แต่เนี้ยโอ้จะตายหนึ่งเดี๋ยวหิวก่อนอันเนี้ยโดนอยู่นะครับผมไปเลย156โอ้ไปเลยที่6นะฮะอินเตอร์แมนนะมันช่วยจะยิงธนูใส่ได้ครับผมนะคือจริงมันเป็นเทคนิคหนึ่งแล้วโซจ้าเอาธนูเนี้ยผมหลอกล่อมันได้เลยครับโอ้อันนี้คืออินเตอร์แมนมันเมื่อเราตีอย่างเงี้ยบางทีเราตีเนี้ยผมก็ต้องเอาจังหวะเขาออกทางงานมาก่อนอะไรครับผมมีเทคนิคใหม่ไหมครับทีนี้คือเป็นความบังเอิญครับจริงๆมันเป็นปุ๊บอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ต้องเป็นของที่มันฟันไวกว่านี้ครับผมวันนี้ผมใช้ตัวของสเปียร์เนี่ยมันไม่ขาดโบกนะครับต้องเป็นไอ้ท่าทิพย์ที่สองจะได้ผมนะอันนี้เลยก็ต้องใช้ท่าทำดาวก่อนครับผมเอาเลยครับผมแล้วมันอันนี้คือตัวผมบางด้วยนะฮะจริงๆก็ผมมีชุดเกาะอันหนากว่านี้ก็ผมเผลอเอาไปผมเดินไปขายทิ้งอย่างเศร้าเลยเอออย่างเศร้าอ่ะเอาไปตั้งเยอะด้วยชุดนั้นนั่งจริงแล้วผมเผลอโอ้โหเต็มสดนะไม่เป็นไรโอเคใช่ไหมครับก็จะเหนื่อยหน่อยผมชุดเอ็นเดอร์แมนนะผมนะฮะแล้วก็มีแค่ไอ้เนี่ยที่ยิงใส่เอ็นเดอร์แมนได้ผมเดี๋ยวนี้ก่อนนะผมทีนี้แล้วก็ยิงปิ้วไปหนึ่งทีผมนะครับเทลเก็บโจอุ้ยไปโดนเอาทีผมโอ้ท่านินท่างางหยาดงางนั่งแข่งกันเลยเรียบร้อยแตกไปจ้าจุ๊บดีถ้าอินเตอร์แมนหลบไอ้นี่ไม่ได้หลบทุกไม่ได้ถ้าหลบทุกได้เดี๋ยวผมเหนื่อยจริงๆพูดเลยคุณจะเป็นโอ้โน่ไอ้ดูน้ำเอาอยู่พี่ครับทำไมคุณจะเต็มตอนนี้อะไรวะผมเศร้ามากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเสียใจมากคุณผู้ชมอะไรเครื่องก็คือมันมีตัวสับโอ้ยยิงทันจริงๆคือพยายามไปโดนระเบิดเดี๋ยวนะครับเราต้องไปหาไอ้ตัวโอเมนเซอร์ไว้ด้วยครับไอ้หมอผีหมอเป็นเจ้าขนมเวทใส่พอบุดดินเนี่ยผมต้องระวังนิดนึงใช่มั้ยเขาโดนตีละกันใช่มั้ยไอ้เจ๋อโดนด้วยครับผมหมดตีตายตัวนึงแล้วผมนะฮะก็ถือว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมทำอย่างนี้ที่ผมเจอท่านเงียบแย่สุดคือสองตัวมันล็อกเขาออกหรือออกไปได้อันนั้นแย่จริงผมเคยโดนอยู่
กันเย่แซ่เลยนะครับอันนั้นนะครับระวังเลือดเริ่มจะหมดเริ่มจะหมดอย่าลืมดูเลือดนะผมวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนอะไรฮะโอ้ยไม่เหรอก็อย่าลืมคือตัวมันบางไปหน่อยนั่นก็ต้องคอยหลบเอาไว้ครับผมนะฮะตอนนี้มันตกสายวินดูจบไหมกล่อมใส่ครับผมจบอาเชอร์นะฮะแล้วก็ระบบยิงเกมนี้ลืมบอกไปนิดนึงก็คือมันจะมีสองออโต้ออโต้เอมครับผมตุ๊บตุ๊บเอ๊ะหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนธนูพันดอกผู้ชมครับเอ็นตัวแม็กอยากให้มันพักเวฟได้จริงๆจะได้กลับไปนั่งเคียมเมมโมรี่ว่ะผมเล่นมาถึงนี่แล้วผมไม่พักเคียมหรอกนะว่ามันจะไม่เต็มก่อนนะจริงผมต้องรีบเคียมเล่นยันจริงอันนี้คือนักธนูต้องเอาธนูยิงเนี่ยการยิงด้วยฮะนี่การยิงด้วยจอมบอสตัวใหม่ครับผมนะฮะมันจะเป็นบอสตัวใหม่ที่ผมยังไม่เคยท้ายดูที่ตรงไหมเห็นไหมอันนี้คือมันจะเป็นเลยไม่เห็นเลยนะฮะมันจะเป็นมันอันนี้ออสถ้าถามมันเป็นจะ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 เป็นกวนอ่ะจริงโอเคนี่บอสเกิดแล้วนะครับอันนี้เป็นบอสตัวตัวเกมนี้ครับผมเขาก็จะมีท่าในหนึ่งท่าเล่นในเกมหลักที่ผมต้องระวังระเบิดด้วยครับผมนะอันนี้เป็นสิ่งใดจะเป็นระเบิดเหมือนระเบิดใหม่ของเขาผมอันนี้เราต้องวิ่งก่อนครับผมโอ้จิโอแมนเซอร์นี่ไงผมจิโอแมนเซอร์นะฮะแม่นวันนี้เนี่ยโอเคเอาเราไปเพื่อนยิงนิ่งดีละนี่รับระเบิดนะเราไปซะอันนี้ก็ตายแล้วนายก็ตายยิงคอมโบหวานแดงโอ้โหที่แรงก็เราอ่ะยิงเหลียวหกอยู่ตอนนี้ก็เหลียวแล้วปุ๊บวิ่งก่อนวิ่งก่อนตอนนี้ต้องวิ่งตอนนี้ต้องวิ่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 งแล้วอันนี้เป็นตัวใหม่ของผมนะครับเป็นอีโวเกอร์เป็นอีเลเจอร์ของผมนะฮะอีเลเจอร์ยิงมีไปถ้าเกิดเป็นธนูเรื่องหนึ่งนะบอกเลยตรงนี้เหนื่อยมากธนูเริ่มเกลียดโอ้ยธนูนี้มันเป็นคนสั่งด้วยธนูไอ้ที่เมื่อกี้เก็บมาก็ดีผู้ชมนะก็คือเป็นธนูยิงสัตว์ประหลาด5ดอกวิ่งละครับขอจับกลุ่มหน่อยนะเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยเกาะหนาเพื่อนที่กระหน่ำอยู่ช่วงนี้ที่เป็นอัคนูโว่มาลุยปิดทางโอ้ยระเบิดค้างโอ้ยหยุ่มค้างโอ้โหแล้วก็โดนระเบิดแล้วก็จริงๆมันนี้มี3ชีวิตนะฮะจริงๆมันให้ดูเนี่ยไอ้ตรงไอ้เทมออฟซิตี้ครับผมนะฮะไอ้นั่นแหละเมื่อกี้ผมก็ตกไปอย่างทีแล้ววิ่งออกมาแล้ววิ่งไม่ออกนะฮะมันอยู่ไหนอีกตัวนึงเนี่ยมีโอเมนเซอร์ซะด้วยตัวนี้ชอบซ่อนมันไม่ค่อยสูงสิงกับใครตัวนี้แล้วประเด็นคือมันเกลือไหนก็ได้ไงเนี่ยที่มันแสบนะฮะต้องรีบหาหน่อยอ๋อตายซะทำชีวิตฉันยุ่งยากจริงๆนายยิงก่อนหนึ่งตัวยิงเซอร์ยิงก่อนไม่มีคุณผู้ชมครับอันนี้3ตัวแบบยิงตรงนี้โอ้โห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 ยิงโดนตัวโอ้โห
่อยมึงก่อนจังหวะนี้ไปซะนี่เลยยิงหัวจริงอะไรพวกเรายิงเลยยิงไม่หัวเราก็ยิงจริงจังเลยน้อยวัดเฮ้ยอะยิงกันหนึ่งทีสามารถเอาจีโอมิเตอร์ใช้ประโยชน์ได้นานจริงมีหน่อยแก่ไม่โดนใครเลยบางทีต้องวิ่งสวนอ่ะก็คือจังหวะดอกผมนี่ขนาดยิงธนูล้วนเนี่ยทั้งด่านเนี่ยธนูเยอะจัดจัดนะฮะระวงระเบิดนี่หมดจริงๆโอ้โหดูดูทางลูกครับลูกครับบินแล้วครับบินแล้วบินแล้วครับสไลด์นี่ไม่ได้ยิงอะไรจริงโอ้โหมันบางพอดีเลยสุดท้ายแล้วโอ้ยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตที่ยังต้องฝ่าฟันโอเควันสุดท้ายกันแล้วผมนะครับคุณอีวอคเกอร์ครับผมนี่นะฮะเอาตัวเขาตัวนี้ครับผมนะคือตัวนี้แอสตูปตัวนี้คืออยู่นิ่งๆครับผมนะอยู่นิ่งๆเขาจะใช้ตัวที่เป็นฟันอีวอคเกอร์อีกตัวหนึ่งฟันนะอันนี้ที่เงี้ยเราต้องคอยพยายามแบบปุ๊บอย่างนี้นะฮะพยายามมือออกจากตรงแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้คือผมด้วยผมนะมันก็เลยแบบง่ายนะฮะเรียบร้อยแตกแล้วผมนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นการเคลียร์หนึ่งด่านโอ้โหนี่เสร็จก็เคลียร์แล้วผมแล้วทำการจะออกไปได้โดยการเดินเข้าไปในนี้ท่านผู้ชมครับนะฮะนี่ก็เป็นการเล่น1สเตจครับผมเป็นไงฮะบอกเลยว่าค่าเดือดอยู่ครับผมนะฮะวิ่งแบบยากยิงเดือดของท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเล่นแบบง่ายดูนะโอเคครับผมนี่เรียบร้อยนะครับก็ผ่านด่านครับผมออกก็จะนับเวลาถอยหลังก็เหมือนเล่นในดันเจี้ยนนะครับออกแล้วก็พยายามถอยหลังครับผมปึ๊บนี่ครับผมนะครับนี่คือกลับมาแล้วผู้ของอย่างก็จะรีครับผมนะครับปึ๊บนี่เก็บของรีอะไรอย่างงี้ครับผมโอเคทีนี้เราจะไปดูของอัปเกรดที่อัปเกรดเสร็จหรือยังครับผมปึ๊บนี่เราผ่านอัปเกรดก็เสร็จแล้วผู้ชมครับโอเคออกมาครับปึ๊บอันนี้เป็นบวก12กับบวก7นะบวก11นี่เป็นบวก12เนาะนะฮะก็จะบวกไปแค่1เนาะแล้วก็จะมีผู้ของใหม่ให้เราได้มาครับผมนะครับนี่นะฮะยึดเกาะอันนี้เชนอาร์เมอร์ครับผมนะครับเป็นเกาะแท้งเนาะจริงผมมีเกาะไอ้เกาะที่มันลดคูลดาวอะลดคูลดาวยาวผมเลยขายยึดเกาะอันทิ้งผมอัพไปโหดมา23อะโคตรเศร้านะฮะโอเคเนาะแล้วก็นี้แมปจริงๆก็จะมีแมปที่ว่าเขาเดินเล่นแต่อันนี้นะแล้วก็มีแมปหมดอันนี้ Battlefield นี่เล่นมัลติเพลเยอร์สู้กับเพื่ออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็นี้เป็นโหมดดีบัคนะฮะอ่ะแล้วก็นี้จะมีโหมดในเรื่องตอนนี้เองทำไม่เสร็จครับผมนะฮะคุณทำไม่เสร็จนะฮะแต่ก็ใส่ไว้ก่อนเขาจะมีแล้วครับผมนะฮะอ่ะโอเคดีบักจริงดีบักมันยังไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะผมพยายามเราเข้าไปดูอยู่มันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนผู้ชมฮะก็สำหรับใครสนใจดาวน์โหลดถึงลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะฮะอ่ะเพราะว่านี่เป็นไฟล์ APK ก็ลงเป็นไฟล์ APK ทั่วไปครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องบอกสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเต็มแล้วผู้ชมครับ